ค่ะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคะทุกคนก็น่าจะเทรดกันใน Binance อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเทรดใน Bitkub อย่างเงี้ย Bitkub มันไม่มีฟังก์ชันฟิวเจอร์นะคะทุกคนฟังก์ชันฟิวเจอร์เนี่ยจะอยู่แค่ใน Binance แล้วก็จะมีOKEX นะ OKEX แล้วก็มี Bybit ก็มีนะคะแล้วก็มี Gate.io นะคะมี KuCoin แล้วก็มี BKEX นะคะ BKEX นะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการเทรดฟิวเจอร์นะคะใครที่ยืนยันตัวตน Binance ไม่ผ่านหรือว่ายังสมัคร Binance ไม่ผ่านนะยิมก็เจอบางคนนะยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านยิมแนะนำว่าก็ไปสามารถไปเทรดฟิวเจอร์ใน Exchange อื่นได้นะคะไปได้เลยนะทีนี้นะคะการที่เราจะมาเทรดฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์เนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องรู้สไตล์การเทรดของตัวเราก่อนนะไม่ว่าเราจะเทรดสปอตหรือว่าเราจะเทรดฟิวเจอร์อย่างเงี้ยแต่ละคนมันมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะเราไม่สามารถบังคับกันได้นะคะว่าแบบว่าคุณจะต้องสไตล์นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่นิสัยส่วนตัวของเราด้วยอยู่ที่ mindset ของเราด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเทรดอ่ะก็จะมีอยู่คร่าวๆประมาณ3สไตล์นะ3สไตล์นะคะการเทรดแบบสั้นที่สุดเขาเรียกว่า scalping หรือเครื่องมือที่เราใช้เนาะเราใช้ตัว swipe coin scalper ใช่มั้ยคะใครรู้จัก swipe coin scalper บ้างยิ้มขอเลข111หน่อยใครรู้จักบ้าง swipe coin scalper เราต้องรู้จักอยู่แล้วนะใช่มั้ยเพราะมันเป็นเครื่องมือ DCX ที่เราใช้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาย scalping นะคะทุกคนตอนนี้ถ้าเราใช้เครื่องมือนี้นะคะการใช้เทรดแบบ scalping เนี่ยคือการดูแบบหลักคือไอ้เสี้ยววินาทีนี้ก็น้อยเกินไปเนาะบางทีก็เป็นหลัก5นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสเกลปิ้งนะคือเล่นสั้นเล่นสั้นอย่างเช่นอ่ะกำไรทบต้น 2% อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเราเป็นสายสเกลปิ้งนะคะทุกคนที่เรากำลังบางคนก็เทรดไม้ละ 2% ใช่ไหมก็คือกำไรทบต้นนะคะเราจะเป็นสายสเกลปิ้งกันนะคะทีนี้นะคะก็แบบที่2เขาเรียกว่าแบบสวิงเทรดนะคะสวิงเทรดเนี่ยก็คือกำไรเนี่ยมันจะมากกว่า 2% ละคือจะประมาณแบบ10%ขึ้นไปประมาณ 5% ถึง 10% ถึง 15% ขึ้นไปอันนี้จะเรียกว่าสวิงเทรดนะคะก็คือเทรดประมาณรายวันนะคะคือหมายถึงว่าอาจจะ3วัน1วัน2วันแล้วแต่กราฟเนาะกราฟบางทีมันก็พุ่งแท่งเดียวถึง TP เลยมันก็ใช้เวลาแค่1วันนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อาจจะดูแนวรับแนวต้านเป็นนะคะดูแนวรับแนวต้านเป็นก็คือจะรู้ว่าเราควรซื้อที่ราคาไหนแล้วก็ขายที่ราคาไหนนะคะส่วนคนที่เทรดแบบที่3ก็คือการเทรดแบบระยะกลางหรือค่อนข้างมาทางยาวนิดนึงนะก็คือระยะกลางคือเราจะเทรดแบบบางคนเขาก็จะใช้คำว่าเป็นนักลงทุนก็ได้นะคะเหมือนเราที่มีพอร์ตเก็บยาวอยู่เป็นเรียกว่าพอร์ต VI เนาะก็เราก็เป็นนักลงทุนที่สามารถเก็บเหรียญได้แบบเป็นเวลาแบบ1เดือนอะไรแบบเนี้ย1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่า1ปีเป็น VI ไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเทรดระยะกลางซึ่งคนที่จะเทรดระยะกลางส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มจากการเทรดโดยมั่นใจก่อนว่าเป็นเทรนขาขึ้นเท่านั้นเนาะเพราะว่าเขาจะถือยาวใช่ไหมเขาจะถือทีละสัปดาห์ไปเลยหรือทีละเดือนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือในเทรนที่เป็นขาขึ้นแค่นั้นเองในหลักในการใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บังคับว่าคนหนึ่งอ่ะจะได้แค่1สไตล์เท่านั้นนะคะจริงๆสามารถเป็นได้ทั้ง3สไตล์เลยนะคะเราสามารถแบ่งพอร์ตได้หมดตามสไตล์ของตัวเราเองเนาะอย่างเช่นใครที่ชอบกำไรทบต้นนะคะก็แบ่งพอร์ตมาเป็นพอร์ตกำไรทบต้นไว้นะซึ่งใน Money Management เราได้สอนไว้แล้วเนาะว่าจะมีเป็นพอร์ตหลัก 70% แล้วก็พอร์ตกำไรทบต้น 30% นะคะแต่ว่าวันเนี้ยพอเราจะมาเทรดฟิวเจอร์อ่ะทุกคนก็จะงงว่าแล้วเทรดฟิวเจอร์เนี่ยควรจะแบ่งเงินจากไหนจากพอร์ตหลักหรือว่าพอร์ตสแกลเปอร์หรือพอร์ตกำไรทบต้นอะไรเงี้ยคืองงบางคนก็จะแบบว่างงว่าเราควรจะเทรดฟิวเจอร์ด้วยเงินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นยิมแนะนำว่าการเทรดฟิวเจอร์นะคะอย่างที่เราแบ่ง70 30ไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าไอ้30อะที่เราเอามาทำกำไรทบต้นนะคะแบ่งออกมา 10% นะคะเอามาลองเล่นฟิวเจอร์ก่อนยิมขอใช้คำว่าลองเล่นก่อนนะคะใช้คำว่าลองเล่นก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับทุกคนนะมันไม่ได้แบบว่าเหมาะสมกับทุกคนเนาะมันก็จะเหมาะกับสายซิ่งสายที่แบบว่าลุ้นนิดนึงใจเต้นหน่อยๆอะไรแบบนี้นะคะหรือคนที่นิ่งมากๆแบบเก่งมากๆแบบสามารถแบบนิ่งได้กับการแบบติดลบหรือว่าการที่
ได้เงินเยอะๆทนได้ทั้งลองไปเยอะแล้วใช่ลองไปเยอะแล้วนะทนได้ทั้งแดงทนได้ทั้งเขียวก็เหมาะกับสายนี้นะคะที่แนะนำให้เอาเงิน 10% มาก่อนเพราะว่าเราต้องเริ่มจากเงินที่มันน้อยๆก่อนเนาะเพราะว่าฟิวเจอร์อ่ะมันเป็นอะไรที่ความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะอย่างที่เราเล่นสมมุติเราเล่นพอร์ตหลักเราถือยาวเราใช้เงิน 70% ในการถือเนาะเพราะเวลามันเติบโตมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เงินที่เราเอากำไรทบต้นเราก็จะใช้เงิน 30% ละทีนี้เงินของฟิวเจอร์ก็จะเป็นเงินแค่ 10% นะคะในนั้นเพราะว่าความเสี่ยงของมันสูงที่สุดนะคะจะเติมเงินได้เมื่อไหร่นะคะยินแนะนำว่าอันนี้เป็นวินัยกับตัวเองจะเติมเงินก็ต่อเมื่อพอร์ตเราโตนะคะทุกคนอ่ะมีใครพอร์ตไม่โตแล้วเติมบ้างสารภาพมาขอเลข888หน่อยพอร์ตไม่โตนะคะก็คือเงินหายแล้วก็เติมเงินหายแล้วก็เติมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะเอาน้ำอ่ะที่ราดอยู่บนเม็ดทรายทุกคนคือมันก็ซึมลงไปเรื่อยๆนะคะซึมลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทดสอบตัวเองว่าเราเล่นได้ถูกทางจริงๆหรือยังอ่ะเงินของเราในพอร์ตฟิวเจอร์มันต้องโตถ้าเงินโตแสดงว่าเราเล่นถูกถ้าเราเล่นถูกเราสามารถเติมเงินได้เพื่อได้ออเดอร์ได้เงินเพิ่มได้กำไรเพิ่มแต่ถ้าเกิดเงินของเราลดลงไปเรื่อยๆแสดงว่าเราเล่นผิดแสดงว่าเราผิดทางบ่อยมากเราจะต้องมาแก้ปัญหาตัวนี้ก่อนตัวแบบว่าเทคนิคของเราก่อนว่าเราอ่ะเข้าเครื่องมือตรงไหนผิดเราดูอินดิเคเตอร์ตรงไหนผิดเราแก้ตรงนี้ให้มันถูกก่อนแก้ผิดให้เป็นถูกก่อนทุกคนแล้วค่อยเติมเงินเข้าไปนะคะแต่ถ้าเราเติมเงินเข้าไปแล้วเรายังผิดอยู่เติมเข้าไปแล้วยังผิดอยู่เงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะใครรับทราบแล้วบ้างขอเลข999หน่อยนะคะขอเลข999นะอันนี้สำคัญมากๆเลยในเรื่อง Money Management เพราะตัวยิมเองก็เคยมาแล้วทุกคนเริ่มตั้งแต่ 2,000 ตั้งแต่ 10,000 ตั้งแต่ 50,000 แล้วก็เติมไปเป็น 200,000 ก็มีมาแล้วนะทุกคนคือยิมผ่านมาหมดแล้วในเรื่องของฟิวเจอร์นี่คือโชคโชนมากโชคโชนเรื่องพอร์ตแตกสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาเคลียร์ตรง Mindset ของเราก่อนค่ะว่าเราอะเล่นถูกทางจริงๆหรือเปล่าถ้าเรายังเล่นผิดทางแล้วเราเอาเงินเยอะๆมาเติมแสดงว่าเงินเยอะๆมันก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มที่เงินน้อยๆก่อนไอ้ทีนี้มือใหม่ก็จะสงสัยแล้วว่าเอ้าแล้วฟิวเจอร์เนี่ยมันทำไมมันอันตรายจังเลยนะคะทำไมถึงอันตรายนะคะเราถ้าเราที่เป็นสายเล่นหุ้นมาก่อนนะคะเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่า DW หรือว่า Warrant เนี่ยคือมันอันตรายมากๆสำหรับคนที่เล่นหุ้นถูกไหมคะสำหรับสายซิ่งเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะฟิวเจอร์ก็เหมือนกันเลยนะคะฟิวเจอร์คือคู่สัญญานะคะทุกคนเป็นสัญญาอนุพันธ์ชนิดหนึ่งเป็นอนุพันธ์ชนิดหนึ่งลองนึกถึงวอลเลนใช่ไหมอย่างสมมติว่าเรามีหุ้นของธนาคารขออนุญาตยกตัวอย่างละกันสมมติเรามีหุ้นธนาคารชื่อว่า KBank แต่ว่าเงินเราไม่พอซื้อ KBank เราก็ไปซื้อลูกของมันเป็นอนุพันธ์ของมันก็คือ DW ของ KBank ซึ่งมันจะขึ้นลงอ้างอิงกับตัวแม่ก็คือ KBank ฟิวเจอร์ก็เหมือนกันเราอะไม่มีเงินซื้อ Bitcoin สมมติเราไม่มีเงินซื้อ1 Bitcoin เลยอะเราอยากซื้อ1 Bitcoin อย่างเงี้ยอยากมี1 Bitcoin กับเขาสักครั้งนึงในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่า1 Bitcoin อะมันเท่ากับเอาตีเป็น 47,000 ละกันเนาะ 47,000 เหรียญเราไม่มีเงิน 47,000 เหรียญแต่ว่าเรามีเงินแค่ประมาณ 4,700 เหรียญ 4,700 เหรียญเราอยากได้1 Bitcoin เราก็ไปยืมเงินของ Binance นะคะยืมเงินของ Exchange เนี่ยมาเพื่อซื้อ1 Bitcoin ได้อันนี้เขาเรียกว่าฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเงินน้อยแต่เราได้กำไรเยอะเราก็สามารถเสียได้เยอะเหมือนกันซึ่งเราไม่ได้ถือ Bitcoin จริงๆนะคะเราเป็นเพียงแค่ถืออนุพันธ์หรือถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของมันเฉยๆนะคะจากทรัพย์อ้างอิงซึ่งก็คือ Bitcoin นั่นเองเราไม่ได้ถือ Bitcoin จริงๆเราไม่สามารถโอน Bitcoin ในฟิวเจอร์ไปจ่ายอะไรได้เลยหรือโอนให้ใครได้ไม่สามารถเลยนะคะอันนี้เป็นแค่การอ้างอิงราคาเท่านั้นนะคะทีนี้ในฟิวเจอร์จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะคือลองกับช็อตนะคะลองกับช็อตนะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็จะงงแค่บายกับเซลล์ก็งงแล้วเนาะมีลองกับช็อตอีกนะคะคำว่าลองหมายความว่ามันจะขึ้นนะคะหรือว่ามองเป็นคำว่าบายก็ได้ลองคือขึ้นนะยิ้มเห็นมือใหม่ในนี้เยอะมากนะคะมือใหม่เยอะมากลองไม่ได้แปลว่ายาวนะทุกคนลองแปลว่าขึ้นนะคะช็อตนำหน้าด้วยตัว S ลองนึกภาพ S มันเหมือนกับคำว่าเซลล์เนาะก็คือลงนะคะช็อตก็คือลงนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเหรียญมันกำลังจะขึ้นถ้าเหรียญมันกำลังจะขึ้นแล้วเรารู้เนาะว่ามันจะขึ้นให้เราเปิด position ลองไว้เปิดสัญญาประเภทลองไว้อย่างเช่นเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มันขึ้นพุ่งขึ้นไปตรงเนี้ยเราปิด
เราปิดตำแหน่งปิดออเดอร์เราก็ได้กำไรละเรียบร้อยแต่ทีนี้พอเรารู้ละว่ามันจะลงอ่ะทีนี้เรารู้ล่วงหน้าแล้วนะว่ามันจะลงนะคะให้เราเปิด position short ไว้นะคะเปิดไว้ที่ตรงที่มันจะลงอะค่ะเปิดไว้เสร็จปุ๊บนะคะพอมันลงเราปิดออเดอร์ตรงนี้เราได้กำไรนะคะแสดงว่าการเล่นฟิวเจอร์นะคะมันทำให้เราได้กำไรทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะขาขึ้นแล้วก็ขาลงอ่ะทีนี้มันก็จะไปเข้าในเรื่องของสปอตที่เราทำกำไรทั้งขาขึ้นขาลงเพราะว่าเราเล่นทั้งเหรียญอัพแล้วก็เหรียญดาวใช่ไหมคะแต่ว่าฟิวเจอร์อ่ะมันสามารถเล่นได้หลายเหรียญมากกว่านะคะข้อดีของฟิวเจอร์เนาะอย่างสปอตอ่ะตอนนี้เราจะเล่นเหรียญเลเวอเรจได้แค่ประมาณ10คู่เองมั้งนะคะสำหรับแบบอย่างเหรียญ DCS เนี้ยก็ไม่มีดาวเนาะเออเราก็อาจจะต้องมาช็อตในฟิวเจอร์แทนถ้าเราเจอสัญญาณฮาร์โมนิกอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวฟิวเจอร์เราก็ควรจะเรียนมันไว้นะคะแล้วทีนี้ต่างกันกับสปอตยังไงนะคะต่างกันยังไงคือสปอตอะที่เราซื้อขายกันอยู่นะคะในช่องของกําไรทบต้นหรือว่าในช่องของสปอตที่เราซื้อเหรียญเก็บไว้นะคะสปอตคือเราซื้อเหรียญจริงๆเราสามารถถือเหรียญนั้นจริงๆแล้วเราสามารถโอนเหรียญนั้นอะเพื่อซื้ออื่นๆได้ยกเว้นประเทศไทยไม่ให้ซื้อเนาะเราไปซื้อต่างประเทศก็ได้ไปซื้อบ้านไปซื้อเทสลาก็ได้ไปซื้อรถเทสลานะคะเราสามารถโอนไปซื้อได้จริงๆถ้าในสปอตแต่ในฟิวเจอร์ความแตกต่างก็คือมันโอนไม่ได้แค่นั้นเองเราแค่อ้างอิงราคาของมันเพื่อเอามาเล่นเฉยๆนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปเล่นฟิวเจอร์นะคะให้เราอะอย่างที่บอกเลยเราเข้าไปที่สปอตกันก่อนแล้วเราก็แบ่งเงินสมมติว่าเงินอะเรามีในสปอตประมาณ 100,000 บาทเนี่ยสมมุติเรามี 100,000 บาทในสปอตให้แบ่งเงินมาในฟิวเจอร์แค่ 10,000 บาทแต่ยิ้มแนะนำเลยนะถ้ามือใหม่มากๆ 1,000 บาทก็ได้ 1,000 บาทก็ได้ให้กดคำว่า transfer นะคะกดคำว่า transfer เข้าไปแล้วก็เลือกนะคะจากสปอตนะคะไป USDM future นะคะ USDM นะ USD แปลว่าเราจะใช้เหรียญ USD ในการเทรดนะคะและจากนั้นเราก็จะเลือกเหรียญเป็นเหรียญ USDT นะคะใครจะทำตามก็ตอนนี้เลยนะคะให้กดโอนนะคะเลือกเหรียญ USDT แล้วก็เลือกจำนวนนะคะอาจจะ10เหรียญ10ดอลเนี้ยเนาะ300อะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็กดคำว่า confirm transfer ได้เลยนะคะทีเนี้ยเราก็จะเจอละว่าในช่องกระเป๋าตังค์ของเราอะค่ะ wallet เนี่ยนะสปอตเนี่ยเหรียญอะจะลดลงละเหรียญมันจะมาเจอในฟิวเจอร์แทนนะคะในฟิวเจอร์ก็จะมาตามที่เราโอนเลยนะคะก็จะมีเหรียญอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเราโอนเงินมาเตรียมในฟิวเจอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอเราโอนเข้ามานะคะในฟิวเจอร์นะคะเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าเวลาเราจะเทรดปุ๊บมันจะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะเล่นแบบคอร์สหรือเล่นแบบไอโซเลตนะคะซึ่งคำว่ามาร์จิ้นก่อนเรามารู้จักก่อนคอร์สมาร์จิ้นไอโซเลตมาร์จิ้นแล้วมาร์จิ้นแปลว่าอะไรนะคะมาร์จิ้นแปลว่าเงินที่เราจะทำการค้ำประกันนะคะเพื่อที่เราจะเปิดโพซิชันนั้นๆเรียกว่ามาร์จิ้นก็พูดง่ายๆคือเงินทุนของเราจริงๆนี่แหละที่เราจะวางค้ำประกันเนี่ยเรียกว่ามาร์จิ้นเงินของเราเรียกว่ามาร์จิ้นนะคะมาร์จิ้นคือเงินนะทีนี้คอสมาร์จิ้นกับไอโซเลตมาร์จิ้นต่างกันยังไงนะคะเงินเดิมพันน่ากลัวดิเงินวางค้ำประกันอย่างนี้แหละเงินเดิมพันคอสคือเราเดิมพันหมดหน้าตักอะพูดง่ายๆคอสคือเดิมพันหมดหน้าตักเงินที่เราโอนมาน่ะที่เราโอนมาไว้ในฟิวเจอร์เนี่ยเราเดิมพันหมดเลยหมดทั้งกระเป๋าเรียกว่าคอสนะคะแต่ไอโซเลตมันแปลว่าแยกก็หมายความว่าแบบว่าแบ่งออกมาส่วนหนึ่งหรือดึงออกมาส่วนหนึ่งเราจะเดิมพันเฉพาะเงินที่เราแบ่งออกมาเปิดออเดอร์เท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าไอโซเลตนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มถามก่อนมือใหม่คิดว่ามือใหม่ควรเล่นคอสก่อนหรือไอโซเลตก่อนคะคอสกด1ไอโซเลตกด2คอสกด1ไอโซเลตกด2ถ้าพูดในตัวหนังสืออาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเรามาดูรูปภาพกันก่อนเรามาดูรูปภาพกันนะคะรูปภาพนะคะคำว่าคอสนะคะอย่างเช่นนะสมมุติว่ายิมโอนเงินมาในกระเป๋าฟิวเจอร์ทั้งหมด 1,000 ดอลลาร์นะคะยิมโอนมา 1,000 ดอลลาร์ยิมเล่นคอสเนาะยิมเลือกคอสนะคะยิมเปิดโพซิชัน5ออเดอร์ด้วยกันนะคะยิมเปิดเหรียญ XRP BTC ADA BNB แล้วก็ Ethereum ยิมเปิด5ตัวเลยนะคะพร้อมกันเลยทีนี้แต่นะคะแต่มันดันมีตัวนึงอ่ะส่วนชาวบ้านชาวช่องเขาสมมติยิมเปิดลองเลยนะเปิดลองก็คือขึ้นใช่ไหมคะเปิดขึ้นทั้ง5ตัวเลยแต่ XRP ดันทุบซะงั้นทุบแบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคอะไรสักอย่างนึงแหละทุบแบบถึงนรกเลยทีนี้
XRP นะคะเงินที่เราเปิดออเดอร์เราเปิดเพียงแค่100นะคะแต่ว่าเงินที่เอามาคิดทั้งหมดในออเดอร์อะค่ะเอาเงิน $1,000มาคิดนะคะเพราะเราเลือกคอร์สเนาะคอร์สยิคมืมอีเ่อาคเงิะนยิมคมะี่สไลด์ไม่ไปค่ะสไลด์ไสม่ไลไปด์ค้างอยู่ไหนเอ่ยสไลด์อยู่ที่สไตล์การเทรดค่ะโอ้โหจริงเหรอพใชระ่เจค้่าะช่วยแป๊บนึงนะคะทุกคนไม่ไปเลยนะคะเอาใหม่อ่ะมาดูรูปภาพมาดูรูปภาพเห็นแล้วเนาะโอเคก็คือมาแล้วประมาณ6 สไลด์นะคะทุกคน6 สไลด์ อ่ะนะคะก็เนี่ยอันนี้คือรูปกระเป๋าอันนี้ยิมเปิดออเดอร์คอร์สแล้วนะยิมเปิดเป็นคอร์สละแล้วทีเนี้ย XRP อ่ะมันผิดทางใช่ไหมคะเขาก็จะเอาเงิน $1,000เรามาคิดอ่ะทีนี้เงิน $100เนี่ยไม่พอละมันก็เริ่มดึงเงินในกระเป๋าเราทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรามี1,000ใช่ไหมคะเราเปิดออเดอร์ไป500นะคะ100 200 300 400 500เราเปิดออเดอร์ไป500เงินของ XRP อ่ะไม่พอละเพราะ XRP อ่ะมันติดลบนะคะมันก็เลยจะดึงเงิน500ของฟิวเจอร์มาอีกนะคะว่ามันพอจะจ่ายหนี้เขาไหมพอที่จะจ่ายให้ Binance ไหมถ้ามันไม่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินของเราหมดกระเป๋าแล้วนะคะมันก็จะทำการ liquidation หรือทำการบังคับปิดออเดอร์ของเรานะคะมองง่ายๆก็คืออยู่ๆออเดอร์เราหายไปพร้อมกับเงินของเราเลยนะคะภาษาบ้านๆก็เรียกว่าพอร์ตแตกนั่นเองนะคะเรียกว่าพอร์ตแตกนั่นเองซึ่งมันก็คือแตกหมดเลยนะคะ $1,000ที่เราโอนมานะคะถ้าเกิดว่ามันผิดทางแบบมากๆเลยนะแบบ1 ตัวนะคะทีนี้อันนี้พูดในกรณีคําว่าพอร์ตแตกเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เราไม่ได้ตั้งสต็อปลอสนะคะการตั้งสต็อปลอสคือการตั้งจุดขาดทุนว่าถึงตรงนี้ให้เราให้ตัดขาดทุนไปเลยถ้าสมมติถึง XRP ตรงนี้ให้ตัด XRP ทิ้งไปเลยทีนี้ตัวอื่นอ่ะมันก็จะรอดแต่ถ้าในกรณีที่เราอ่ะไม่ได้ตั้ง stop loss สักตัวเลยนะคะมันจะลากหมดเลยทั้งกระเป๋านะคะทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็น isolate ล่ะเป็น isolate จะแตกต่างกันยังไงเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือยังมีเงิน1,000ยังเปิดออเดอร์ไป5 ตัวเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้พอเป็น isolate ปุ๊บอย่างที่บอก isolate แปลว่าแยกใช่ไหมคะถ้า XRP ผิดทางตัวเดียวตุ้มนะคะ XRP ก็แตกแต่ก็คือเงิน100 เหรียญหายไปเงินที่ยังรอดอยู่ก็คือตอนนี้ก็ยังเหลือ900 เหรียญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่ามือใหม่นะคะควรจะเล่นแบบ isolate ก่อนควรจะเล่นแบบ isolate ก่อนแต่ข้อดีกับข้อเสียที่ต่างกันนะคะที่บางคนเขาเล่นคอร์สนะคะเพราะว่าคอร์สอะเวลาเราเอาเงินเดิมพันเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเดิมพันทีละ1,000 เหรียญเนี่ยราคาที่มันจะพอร์ตแตกหรือที่เรียกว่าลิควิดไพร์สอะมันจะไกลกว่าไอโซเลตนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเล่นแบบมีสต็อปลอสอะเราไม่ต้องไปห่วงไปกังวลกับราคาลิควิดเอชันไพร์สเลยคือราคาที่พอร์ตจะแตกอะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้พอร์ตแตกอยู่แล้วรู้ไหมคะใครที่ตั้ง SL บ้างขอเลข999หน่อยใครเล่นฟิวเจอร์แล้วตั้ง SL นะขอเลข999คือเราจะต้องตั้ง stop loss อยู่แล้วเพราะฉะนั้น liquidation price เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เพราะว่าถ้ามันผิดทางเราต้องตัดขาดทุนตั้งแต่ต้นเราจะไม่รอให้มันไป liquidation แล้วนะคะณตอนนี้เนาะณตอนนี้นะอดีตก็คืออดีตปล่อยมันไปนะคะตอนนี้เราจะวาง stop loss ละเรียบร้อยนะคะและทีนี้นะคะ leverage คืออะไร leverage คือไอ้ตัว x ที่มันอยู่ข้างหลังตัวเลขนะคะว่าเราจะควรจะใช้ leverage เท่าไหร่ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ leverage อะมันก็แค่ทำให้แบบโชว์กำไรได้ดูแบบคูณเปอร์เซ็นต์เยอะเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะรวยช้าหรือว่าจะแบบจะรวยเร็วนะคะจริงๆแล้วอะมันอยู่ที่การ money management ของเรามากกว่าว่าเราอะจะวาง margin เท่าไหร่เราจะวางเงินประกันเท่าไหร่อย่างสมมตินะว่าสมมติมีคนวางเงินประกัน10,000 เหรียญคูณแค่ 10x มันก็จะกลายเป็น100,000 เหรียญใช่ไหมคะขึ้นขยับไปแค่1จุดอ่ะเขาก็ได้กำไรแบบเยอะละเงี้ยกับคนวางเงินประกันแค่10 เหรียญแล้วคูณ 100x มันก็จะได้แค่10,000มันเวลามันบวกมันก็ได้น้อยกว่าคือมันอยู่ที่เงินประกันของเรามากกว่าว่าเราอ่ะเล่นด้วยเงินประกันเงินมาร์จิ้นนะมากน้อยแค่ไหนเราถึงจะได้กำไรมากน้อยตามมาร์จิ้นนะคะเลเวอเรจคือจำนวนตัวคูณที่เราอ่ะอยากจะยืมไบแนนซ์เขาก็คือที่เราอยากจะคูณเขาเนี่ยค่ะอย่างเช่นถ้ามองง่ายๆเลยเรามีเงินอยู่500 เหรียญเรามีเงินอยู่ในฟิวเจอร์เนี่ย500 US ดอลลาร์แต่เราเนี่ย
ใฝ่ฝันมากเราอยากมีหนึ่ง BTC ไว้ครอบครองสักหนึ่งบิตคอยได้ไหมอย่างนี้นะคะให้เราอะเอาเงิน500นะคะเลือกเลเวอเรจคูณ100 x นะคะก็คือเอา500เนี่ยคูณกับ100ที่เรายืมไบแนนซ์เนี่ยมันจะกลายเป็น50,000เนี่ยเราก็สามารถถือหนึ่งบิตคอยได้แล้วในฟิวเจอร์นะคะนี่ก็คือข้อดีของมันคือมันทำให้เงินน้อยอะกลายเป็นเงินเยอะได้แต่เงินน้อยก็หมดได้ถ้าเกิดว่าเรายืมแล้วมันผิดทางเนาะเพราะฉะนั้นเลเวลเลทก็คือตัวคูณเราจะเลือกคูณเท่าไหร่ก็ได้10 x 5 x 20 x 100 x แล้วแต่ใจแต่ละคนเลยแต่ว่ายืมแค่อยากจะให้มือใหม่อ่ะได้ฝึกที่10 x กันก่อนไม่เกินนี้นะคะไม่เกิน10 x นะคะลองกันก่อนอ่ะอย่างเช่นเราลองมองง่ายๆนะถ้าเราเล่นในสปอร์ตอ่ะซื้อ100เหรียญเพิ่มขึ้นมาเป็น102เหรียญแสดงว่าเราได้ 2% ไปละเรียบร้อยสมมุติถ้าเราซื้อ100เหรียญในฟิวเจอร์เหมือนกันแล้วเราเอาเลเวอเรจ 10x นะคะขึ้นมา 2% เนี่ยเราจะได้20เหรียญแทนที่เราจะได้2เหรียญนะ2เหรียญจากที่เราเล่นสปอร์ตปกติเลยเนี่ยเรามาคูณ 10x ในฟิวเจอร์เราจะได้20เหรียญทีนี้ก็จะติดใจฟิวเจอร์กันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ก็จะแบบว่าออกจากวงการนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเรารู้จักควบคุมนะถ้าเรามีวินัยอ่ะเราจะรอดนะคะสุดท้ายละคำว่า liquidation นะคะคำว่า liquidation หรือคำว่าพอร์ตแตกนั่นแหละพอร์ตแตกหมายความว่าเงินในกระเป๋าเราอ่ะเงินใน margin balance หมายถึงเงินในกระเป๋าเราที่มีทั้งหมดอ่ะค่ะมันน้อยกว่าเงินที่ติดลบก็คือพูดง่ายๆคือมันติดลบจนมันหมดแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงเลยนะคะเขาก็เลยใบนั้นมันจะบังคับปิดออเดอร์ของเราทันทีเพราะเราไม่มีเงินที่จะจ่ายเขาแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ให้เรายืมแล้วนะคะเขาก็จะบังคับปิดนะคะก็จะเรียกว่าพอร์ตแตกนะพอพอร์ตแตกก็จะมีเมสเสจเข้ามานะคะก็จะเป็นความหวังดีเข้ามาในอีเมลแล้วก็ SMS ก็จะมีมาบอกนะว่าพอร์ตคุณแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมสเสจมาทีหลังก็มีนะคะยิมก็เคยเจอแตกก่อนมาเมสเสจทีหลังก็ไม่น่าจะทันแล้วไม่น่าจะเตือนอะไรได้แล้วนะคะก็คือแตกไปละเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะทีนี้เรารู้จักทุกคำศัพท์ละเราจะมาสรุปกันใหม่อีกรอบนึงนะคะคำว่า margin นะคะ margin คือเงินวางประกันนะคะเงินวางประกันหมายถึงว่าเราอะวางเงินไปมากแค่ไหนเราก็ได้กำไรมากแค่นั้นถ้าเราวางเงินประกันน้อยเราก็ได้กำไรน้อยถ้าเราวางเงินประกันเยอะเราก็ได้กำไรเยอะนะคะ leverage คือตัวคูณคือเงินที่เราจะยืม Binance ไปนะคะก็คือเราจะคูณกี่ x เราจะยืม 5x 10x 20x เนี่ยแล้วแต่เงินของเราก็จะเป็นตามนั้นนะคะ position นะคะคำว่า position หรือคำว่า position size ก็ได้คือออเดอร์ที่เราทำการเปิดอยู่นะคะเราเปิด position long หรือเราเปิด position short นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า position คำว่าซื้อหรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ขึ้นตัว B แบบนี้คือเราเปิด long นะคะคือเราเปิดว่ามันจะขึ้นส่วนถ้ามันเป็น position ขายหรือว่าสไลด์หายถ้ามันเป็น position ขายหรือว่า short มันจะเป็นคำว่าขายหรือว่าจะเป็นตัว S ที่เป็นสีแดงนะคะจะเป็นตัว S ที่เป็นสีแดงถ้าสีเขียวแสดงว่าขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็คำว่า liquid price เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ liquid price มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลย liquid price คือราคาที่จะบังคับปิดราคาที่จะบังคับปิดนะคะทีนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการเล่นฟิวเจอร์ยังไงไม่ให้พอร์ตแตก1คือ stop loss ก่อนเนาะอันนี้ยังไม่พูดในเรื่องของstop loss แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของวินัยแต่เรามาพูดในเรื่องของการออกแบบ money management ที่เราจะเปิด position กันก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราอะเปิดด้วย margin น้อยแล้วเราเลือก leverage น้อยความเสี่ยงของเราอะก็จะน้อยมากๆเหมือนกับเราเล่น spot เลยนะคะก็จะน้อยมากก็คือมีโอกาสในการที่พอร์ตจะแตกยากแต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวาง margin เยอะ margin เยอะเทียบกับอะไรที่เรียกว่า margin เยอะอะไรที่เรียกว่า margin น้อยเทียบกับเงินในกระเป๋าค่ะทุกคนสมมุติว่าเราอ่ะมีเงินในกระเป๋า1,000ดอลลาร์ถ้าเราวางมาร์จิ้นแค่10ดอลลาร์อย่างเงี้ยโอกาสที่จะแตกอ่ะก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเรามี1,000ดอลลาร์แล้วเราวางไปประมาณ500ดอลลาร์ก็คือครึ่งหนึ่งของกระเป๋าอย่างเงี้ยโอกาสที่จะแตกเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากความเสี่ยงก็จะขึ้นแบบสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่การวางมาร์จิ้นของเราเนี่ยแหละว่าเราอ่ะโอเวอร์เทรดหรือเปล่าเราวางมาร์จิ้นเยอะเกินไปหรือเปล่าหวังรวยเลยไม้เดียวเอาให้รวยจุกๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราแตกง่ายๆพอแตกได้ง่ายความเสี่ยงก็จะสูงนะคะเนี่ยก็มาดูตัวอย่างแรกกันก่อนตัวอย่างแรกเนี่ยกล่องข้อความเวลาเราเปิดออเดอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเวลาเราเปิดออเดอร์ละนะคะ
เราอ่ะวางมาร์จิ้นไป 41.63 ดอลลาร์นะคะ 41.63 ดอลลาร์แต่ความเสี่ยงขึ้นประมาณ 25% หมายความว่าเงินในกระเป๋าของเราอ่ะมีประมาณ200เหรียญมีประมาณ200เหรียญแล้วเราวางไปประมาณ 25% ของเงินในกระเป๋าแล้วอ่ะวางแบบกะว่าจะแบบ4ไม้แล้วรวยเลยใช่ไหมนี่ก็คือแบบวางไปเยอะแล้วความเสี่ยงมันก็ขึ้นสูงเพราะฉะนั้นนะคะพอทีเนี้ยราคานะคะราคาเข้าเราเข้านะเหรียญคู่เหรียญเนี้ยคือเหรียญ XRP เข้าไปที่ 1.17 ใช่ไหมคะแล้วราคาที่เราเข้าเราซื้อลองไปเรากะว่ามันจะขึ้นใช่ไหมแต่มันดันลงค่ะทุกคนมันดันลงมาที่ 1.08 ราคามาร์กย่อมาจากคำว่าราคามาร์เก็ตย่อมาจากคำว่าราคามาร์เก็ตนะคะทีนี้แล้วราคาเท่าไหร่พอร์ตจะแตกนะคะคือคำว่า liquid price ตรงนี้นั่นเองคำว่า liquid price ตรงนี้หมายความว่าถ้า XRP อ่ะมันลงมาถึง 1.06 นะคะแสดงว่า XRP อ่ะจะแตกแล้วนะพอร์ตนี้ก็คือแตกไปละเรียบร้อยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เราคิดคำว่าขนาดเนี่ยมันคิดจากอะไรนะคะคิดจากการที่เอา 41.63 นะคะ 41.63 โอ้โหลิด 90% นะคะแทบจะเล่น binary option เลยทีเดียวนะคะ 41.63 คูณกับ 20x นะคะทุกคนลองกดเครื่องคิดเลขตามก็ได้ 41.63 คูณกับ 20x จะเท่ากับ832ตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันก็คือขนาด position หมายความว่า position เนี้ยเงินของเราจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่41เหรียญแต่เงินทิปที่เรายืมเขามาเนี่ยคือ800เหรียญเสมือนราวกับว่าเราเล่นสปอตอยู่ที่เงิน800ดอลลาร์นี่แหละ832ดอลลาร์เสมือนกับเราเล่นสปอตด้วยไม้นี้อยู่และทีเนี้ยพอมันผิดทางเป็นไงล่ะมันก็ติดลบนะคะลบเยอะกว่าเงินที่เรามีจริงๆซะอีกเพราะเงินที่เรามีจริงๆ41ติดลบไปแล้ว68น่ากลัวไหมคะทุกคนถ้าน่ากลัวนะขอเลข000ถ้ามันผิดทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ได้แหละน่ากลัวนะเขาเรียก000คือเนี่ยมีเงินแค่41ติดลบไปแล้ว68เยอะมากนะถือว่าเยอะมากนะคะถ้าเราไม่มีสต็อปลอสไม่มีแบบอะไรทั้งสิ้นก็มันก็จะติดอย่างนี้จนสุดท้ายพอร์ตก็แตกไปด้วยเลข 1.06 พอร์ตก็แตกไปเรียบร้อยนะคะเงินก็หมดเกลี้ยงนะคะตรงนี้แต่ทีนี้พอเราจะควบคุมความเสี่ยงอะอย่างสมมติยิมสอนให้ควบคุมความเสี่ยงละนะคะคือเวลาเราเล่นนะคะให้เราเลือกเริ่มจากมาร์จิ้นน้อยๆก่อนเราสามารถเพิ่มมาร์จิ้นเข้าไปได้เพิ่มมาร์จิ้นเข้าไปได้ถ้าเป็นมือใหม่จะเลือกเป็นไอโซเลตก็ได้นะถ้าเป็นมือใหม่เลือกเป็นไอโซเลตก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มที่มาร์จิ้นน้อยนะคะทำไมความเสี่ยงถึงขึ้นแค่ 4% นะคะความเสี่ยงขึ้น 4% เพราะว่าเงินในเนี้ยมีประมาณ 1,000 เหรียญมีประมาณ 1,000 เหรียญแล้วเอามาเล่นแค่51เหรียญเท่านั้นคือเงินในกระเป๋ามันมีเยอะแต่เราเอามาเล่นน้อยนะคะความเสี่ยงก็เลยต่ำความเสี่ยงแค่ 4% เองพอความเสี่ยงต่ำข้อดีของมันคืออะไร liquid price มันก็ไม่ขึ้นหมายความว่าพอร์ตจะไม่แตกหรออันนี้อิมบอกเลยว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าอิมก็เคยเข้าใจมาก่อนว่าเวลามันขึ้นเครื่องหมายแบบแดดแบบเนี้ยคือพอร์ตจะไม่แตกแต่ว่าเคยโดนทุบแรงๆมาแล้วปรากฏว่าแตกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น SL คือทางรอดเท่านั้นนะคะ SL เท่านั้น Stop Loss เท่านั้นคือทางรอดนะเพราะว่ารู้ไหมว่าสมมุติเราเปิด position อย่างเงี้ยไว้อะความเสี่ยงมันแค่4จริงแต่เราอาจจะไม่ได้เปิดแค่ตัวเดียวเราอาจจะเปิดประมาณ3ตัว5ตัว10ตัวแล้วแต่คนทีนี้พอแบบมันลูดลงมาทุกตัวพร้อมกันนะคะทุกคนความเสี่ยงอะมันจะคำนวณจากมาร์จิ้นที่เราวางทีนี้เงินในกระเป๋าเราอ่ะมันเริ่มติดลบน้อยลงเรื่อยๆความเสี่ยงก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะจนถึงระดับที่ liquid price มันจะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน liquid price จะขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยแล้วเรายังไม่ทันดูเลยด้วยซ้ำว่า liquid price เท่าไหร่ก็แตกไปละเรียบร้อยนะคะทุกคนพอร์ตก็แตกเงินก็หมดไปเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการตั้ง stop loss นั่นเองนะคะอ่ะพอถึงตรงนี้เดี๋ยวยังจะพาไปที่มือถือนะคะไปที่แอป Binance กันเนาะว่าเวลาเราจะเปิด position เนี่ยเราควรจะมีการตั้งค่าอะไรบ้างนะคะเพื่อให้เงินของเราเนี่ยยังปลอดภัยอยู่แล้วก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็ตั้ง take profit แล้วก็ stop loss เนาะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดไมค์ก่อนตะกี้ล็อกไมค์ไว้ใครมีคำถามในเรื่องของเชิงทฤษฎีเปิดไมค์ถามยิ้มได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์คำถามไว้ก็ได้ก่อนที่เราจะไปในภาคปฏิบัตินะคะถ้าใครเข้าใจตรง position ตรงนี้แล้วอิมขอเลข888หน่อยค่ะอิมขอเลข888
อยากถามนิดนึงก็คือเหรียญที่พี่ยิมบอกว่ามันขึ้นเป็น2ขีดแล้วอยู่ๆพี่ก็โดนทุบจนแตกมันคือเหรียญอะไรบอกชื่อได้ไหมไม่ใช่เหรียญอะไรพี่เปิดประมาณ10ตัวอ๋อตัวอื่นมันดึงทุกตัวดึงพร้อมกันหมดเลยไอ้ตัวนั้นที่ว่าจะไม่แตกก็เลยแตกใช่เพราะว่าเราคุมแล้วเราคุมประมาณว่าอ่ะ10ตัวนะแต่ความเสี่ยงอ่ะไม่เกิน4ตัวแล้วแบบกระปิดกระปอย8ตัวบางทีก็8ตัว6ตัวเงี้ยนะเมื่อก่อนที่เล่นแล้วไอ้ Liquid Price อ่ะไม่ขึ้นสักตัวเลยค่ะไม่ขึ้นเลยนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็เจ้าก็จะเอาเงินนะเนาะก็ทำไงได้ล่ะก็แท่งประมาณ8กิโลเมตรนะคะก็นั่นแหละไปละเรียบร้อยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปพาร์ทของ